ฟังชัดนะหนุ่มกัญชัยถามตรงๆคุณแม่แตงโมเกลียดผมหรอวันที่9มีนาคม65หนุ่มกัญชัยจัดรายการโหนกระแสตอนทนายแม่โดยเชิญทนายกฤษณะทนายความของคุณแม่พนิดาคุณแม่ของแตงโมนิดามาเปิดใจหลังโดนแฉอดีตเคยโกงเงินมีผู้เสียหายหลายรายซึ่งก่อนหน้านั้นคุณแม่ของสาวแตงโมประกาศในรายการหนึ่งว่ายังจ้างทนายกฤษณะต่อแต่ไม่อยากให้ทนายกฤษณะออกรายการหนกระแสด้วยก่อนเริ่มรายการหนุ่มกัญชัยจึงได้ถามทนายกฤษณะว่าทำไมคุณแม่ไม่อยากให้คุณมาออกรายการนี้ทำไมหรือคุณแม่เขาเกลียดผมเหรอหรือคุณแม่เขาเจ็บเพราะรายการนี้ซึ่งทนายกฤษณะได้ตอบว่าคุณแม่ไม่เคยพูดเสียหายกับทางคุณหนุ่มกัญชัยเลยมีแต่ชมคุณหนุ่มกัญชัยซึ่งด้านหนุ่มกัญชัยก็บอกเช่นกันว่าผมก็ชมคุณแม่ทนายกฤษณะบอกด้วยว่าไม่รู้เหตุผลคุณแม่แต่ที่ผมตัดสินใจมารายการวันนี้ต้องกราบขอโทษคุณแม่ด้วยที่ไม่ฟังคำสั่งแต่มองแล้วว่าการมาออกรายการนี้ก็มีผลดีของผมด้วยในการแก้ปัญหาโดยช่วงท้ายรายการหนุ่มกัญชัยยังย้ำฝากทนายกฤษณะไปถามคุณแม่ด้วยว่าบอกคุณแม่อย่าเกลียดผมนะผมไม่ได้มีอะไรกับแกผมกลัวไปงานแตงโมแกจะไล่ผมออกมาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ